เป็นคัตเตอร์ออกมานะครับผมแล้วก็มีหลุมอันนี้เอาไว้สำหรับล้างมือล้างหน้าได้เลยนะด้านในมีน้ำเลยนะน้ำก็ค่อนข้างที่จะใสเลยนะครับผมจุดนี้นะครับเป็นหลุมลึกลงไปด้านล่างนะให้มุดเข้ามาเย็นมากนะครับโอ้โหนี่ผมว่าจุดนี้นะเราน่าจะมาพักมาอาศัยได้เลยนะครับโอ้โหดูหินก้อนนี้เนาะใหญ่มากนะครับคือผมนะครับเอาอุปกรณ์มาทุกอย่างนะครับยกเว้นช้อนกินยากมากนะครับไม่มีช้อนนะสวัสดีครับผมอั้นคนลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปตามหาสถานที่แห่งหนึ่งนะครับผมที่นะครับชาวบ้านเรียกกันว่าวังหินหักนะครับผมก็คือนะสถานที่แห่งนี้นะครับจะอยู่นะครับตรงลำห้วยห้วยหนึ่งนะครับผมจะมีลักษณะมีแบบมีก้อนหินใหญ่ๆแบบก้อนเล็กก้อนใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปพักแรมพักอาศัยอยู่จุดนั้นได้นะครับชาวบ้านเขาใช้สถานที่นี้นะครับเป็นที่นะครับพักแรมตอนช่วงมหาของป่านะครับหรือไม่ก็มหาป่าเนาะนะครับผมตอนนี้ผมกำลังเดินตามหานะครับไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะคือบริเวณนี้ครับผมเห็นเป็นร่องน้ำมาเนาะผมก็เดินตามร่องน้ำมานะครับแล้วมาเจอเหมือนเป็นผาลึกเลยครับเหมือนมีหินนะครับก้อนเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีต้นไม้นะครับหล่นทับไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนครับผมรกมากเลยนะนะผมไม่รู้ว่าผมมาถูกทางไหมเนาะคือผมแปลกใจนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะทำไมนะครับมีหินก้อนเล็กๆนะครับแบบนี้เต็มไปหมดเลยครับเหมือนเขามาปูเป็นทางเดินเลยนะครับเห็นไหมนี่หินก้อนเล็กก้อนใหญ่เต็มไปหมดเลยเนาะแปลกมากนะครับน้ำไม่มีสักหยดเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งน้ำมันจะอุ้ยตกใจก้อนหินนะครับมันเหมือนตัวอะไรนอนขดอยู่นะโอ้ผมน่าจะมาถูกทางนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามานะครับทำกับข้าวกินกันเนาะนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวมากๆเลยนะยังหาสถานที่นั้นไม่เจอเลยนะครับผมเห็นแต่ป่านะเมื่อกี้คือยังให้เห็นด้านข้างนะครับด้านข้างคือรกมากๆเลยนะเห็นไหมคือผมเดินได้แค่ตรงลำห้วยนี้นะครับคือตอนนี้นะครับผมเดินมาเจอทางแคบลงแคบลงเลยเนาะคือจากที่สังเกตดูทางมานะครับจะเจอนะครับเป็นบ้งกือเนาะครับเป็นกิ้งกือนะครับผมที่ตายเต็มไปหมดเลยครับโอ้ยแม่กิ้งกือใหญ่นะครับผมโซนนี้จะเป็นหน่อไม้นะครับน่าจะเป็นหน่อไม้บงขมนะคือปิดทางไม่หมดนะครับผมจะขึ้นยังผมจะไปยังไงนะครับเนี่ยต้องเบี่ยงออกมานะครับด้านหน้าของผมนะครับเริ่มเห็นหินเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะพอมาถึงจุดนี้นะครับลำห้วยเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยนะแล้วก็จะเจอหินก้อนใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยครับเฮ้ยโหอุ้ยน่าจะถึงแล้วหรือเปล่าครับจุดนี้นะครับเป็นหลุมลึกลงไปด้านล่างนะโอ้แต่น่าเสียดายเนาะนะครับตอนนี้น้ำแห้งไปหมดแล้วนะครับถ้ามาเร็วกว่านี้นิดนึงอาจจะมีน้ำนะอาจจะมีปลาอยู่นะผมคิดว่านะโอ้โหเป็นมันเป็นรูเข้าไปใหญ่มากเลยเนาะเป็นหลุมลึกลงนะครับ
ดูหินข้างล่างนะก็แบบเกียงเกียงนะครับให้ฝั่งนู้นนะครับเราสามารถเข้าไปหลบแดดหลบฝนได้เลยนะเห็นไหมหินจะเป็นเพิงยื่นออกมานะครับฝั่งนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยเป็นถ้ำเลยครับฝั่งนี้นะโอ้เราสามารถพักอาศัยได้จริงๆนะครับนี่ไปดูด้านบนก่อนนะมีแตนมีอะไรไหมไม่มีนะครับคือจุดนี้นะครับเป็นเพิงหินขนาดใหญ่ยื่นออกมานะครับผมสามารถเข้ามาหลบแดดนะหลบฝนได้ดีเลยครับนอนยังได้นะครับจุดนี้นะก็ค่อนข้างที่จะเย็นมากลมพัดเย็นมากนะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูอีกสักหน่อยก่อนดีกว่าเนาะนะครับผมไปหาที่สวยๆเนาะนะเหมาะการทำกับข้าวอีกนะถ้าไม่เจอก็จะกลับมาทำกับข้าวอยู่จุดนี้นะครับนะครับหินเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะครับก็หินด้านล่างนะครับเห็นไหมโดนน้ำนะครับกัดเซาะเนาะนี่โอ้โหเรียบเนียนเลยนะครับดูดินข้างล่างยังเปียกๆอยู่นะน่าจะพึ่งแห้งไปนะครับแต่ไม่เห็นปลาตายเลยเนาะน่าจะมีคนมาเอาไปหมดแล้วเนาะนี่ครับลักษณะของวังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจุดนี้หรือเปล่านะครับที่เรียกว่าวังหินหักนี่ไงเป็นดึบเข้าไปครับโอ้ไม้นะครับผมน่าจะโดนน้ำพัดมาเนาะมาติดอยู่ตรงนี้นะครับสวยนะเพราะว่าสวยมากนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับด้านหน้าอีกนะว่าจะมีสถานที่อีกไหมนี่ครับนี่ครับนี่คือเกิดจากการกัดเซาะของน้ำนะครับโอ้สวยมากนะครับจุดนี้นะด้านข้างอุ้ยด้านข้างนะครับตัวนี้เหมือนเป็นบ่อเลยครับนี่นี่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเคลียร์เอายังออกก่อนนะครับผมเฮ้ยมีน้ำด้วยครับผมนี่นี่ครับด้านในมีน้ำเลยนะน้ำก็ค่อนข้างที่จะใสเลยนะครับผมตรงนี้เป็นเหมือนรูกลมๆเนาะน่าจะเกิดจากน้ำนะครับกัดเซาะหลายล้านปีเนาะนี่โอ้โหเป็นเหมือนบ่อเป็นคล้ายๆอ่างล้างมือหรือไม่ก็อ่างล้างหน้าเลยนะครับเห็นไหมพอดีเลยเนาะนะครับเป็นเคาน์เตอร์ออกมานะครับผมแล้วก็มีหลุมอันนี้เอาไว้สำหรับล้างมือล้างหน้าได้เลยนะต่อช่วยดูฝนเนาะน้ำอาจจะไหลลงมาตรงจุดนี้นะครับผมแล้วก็ประวนตรงนี้เนาะสวยครับผมเดี๋ยวเดินทางไปด้านหน้ากันอีกนะครับคือหลังจากที่ผมเดินมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเจอหินนะครับก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะด้านล่างเหมือนเป็นรูเป็นโพรงเข้าไปนะครับผมนี่เป็นวังน้ำเนาะเห็นไหมเราสามารถเข้าไปหลบซ่อนได้เลยนะข้างในนะครับผมนี่ครับเห็นไหมมันเป็นแบบเหมือนหินก้อนนี้นะครับผมกิ้งลงมาจากด้านบนเนาะแล้วก็พาดลงนะครับจุดนี้นะเฮ้ยตรงนี้ครับเหมือนผมเห็นสะพานหรือเปล่านี่ครับเป็นการนะครับเอาไม้เฮ้ยนี่ครับเป็นการเอาไม้นะครับมาตอกตะปูนะทำเป็นบันไดนะครับนี่น่าจะไว้สำหรับข้ามจุดนี้ในช่วงที่ฝนตกหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นบันไดขึ้นอะไรสักอย่างนะลองดูครับไม้ก็ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับผมหรือไม่อาจจะพัดมาจากด้านบนหรือเปล่าเนาะโอ้นี่ครับเดี๋ยวเรามุดเข้าไปนะครับผมในช่องนี้นะโอ้ดูข้างในนะครับลึกลับซับซ้อนมาก
ที่มุดเข้ามาเย็นมากนะครับโอ้จุดนี้นะครับเป็นเพิงหินสามารถรับแดดรับฝนได้เหมือนกันนะครับหินก้อนนี้เหมือนจะไหลลงมาเลยนะครับลองดูครับสวยไหมนะครับว่าสวยมากนะจุดนี้ลองดูกันนะครับผมจุดนี้สวยมากนะหินนะครับก็มาทับเหมือนเป็นเพิงนะครับน่าจะจุดนี้เนาะโซนนี้แหละนะครับที่เรียกว่าวังหินหักนะครับเพราะว่าโซนนี้มันเหมือนเป็นวังน้ำแล้วก็หินแต่ละก้อนเนาะมันหักลงมาทับกันนะครับผมเห็นไหมโอ้ยเสียดายตอนนี้น้ำแห้งไปหมดแล้วเนาะนะครับลองดูกันครับการกัดเซาะของน้ำนะครับผมทำให้เกิดลวดลายที่สวยงามนะครับตอนนี้เหมือนเป็นหินเป็นหินกวดเนาะน่าจะโดนน้ำซัดมานะครับผมเย็นมากจุดนี้นะครับเหมือนน้ำเพิ่งแห้งลงไปเลยนะเหมือนเมืองเก่าๆอะไรสักอย่างนะครับผมลองดูกันนะหินก้อนมีแต่ก้อนสวยๆเนาะนี่ครับโอ้เฮ้ยจุดนี้สวยนะผมว่านะครับลองดูหินก้อนนี้นะครับนี่หินก้อนนี้เหมือนทับหินก้อนนี้อยู่เห็นไหมก้อนนี้กลมมากนะครับโอ้ด้านบนก็เป็นเพิงหินอีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมชั้นที่หนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองนะครับผมนี่ผมว่าจุดนี้นะเราน่าจะมาพักมาอาศัยได้เลยนะครับโอ้ดูหินก้อนนี้เนาะใหญ่มากนะครับคือจุดนี้นะครับก็เป็นถ้ำออกมาได้สวยมากๆนะครับสามารถมาพักได้นะแต่ผมรู้สึกว่านะครับจะเหม็นเหมือนเป็นเหม็นแบบเหม็นขี้ตุ๊กแกนะครับผมมันเหมือนมีเหม็นขาวๆยังไงไม่รู้นะครับจุดนี้นะโอ้แต่น้ำบนนะครับเป็นรอยนะครับไข่ตุ๊กแกเต็มไปหมดเลยนะเหม็นมากครับจุดนี้นะเหม็นขี้ข้างคาวด้วยครับเหมือนจะมีข้างคาวนะครับอยู่ข้างในนะคล้ายๆกลิ่นมันลอยออกมานะครับจากจุดนี้นะครับก็เมื่อกี้นะครับผมเดินลอดออกมาจากจุดนี้นะครับผมนี่ฝั่งนี้เราจะเห็นชัดเลยครับจะเป็นเพิงหินออกมาเนาะแล้วก็ด้านในจะมีหินนะครับตัวนี้ก้อนนึงนะทับหินก้อนนี้ไว้นะครับผมเราสามารถเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับเสียแค่นะครับมันเหม็นเคี้ยงคาวแล้วก็เหมือนเป็นเหม็นคาวๆเหมือนตุ๊กแกนะครับผมเหมือนขี้ตุ๊กแกอย่างนี้นะแต่สวยมากเลยนะครับนี่โอ้ก็ผมคิดว่านะเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปตรงจุดกลางดีกว่านะครับอากาศมันจะโล่งกว่าเนาะจุดนี้มันอยากอับสักหน่อยนะครับแล้วก็เหม็นขี้ตุ๊กแกเหม็นเคี้ยงคาวนะครับผมไปนะแต่จุดนี้สวยมากเลยเนาะก็เดี๋ยวผมเลือกสถานที่นี้นะดีกว่าเนาะในการทานกับข้าวกินในครั้งนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้นะโล่งนะผมแล้วก็อากาศไทยเทเนาะแล้วก็มีแบบเป็นเพิงนะครับพักให้นะครับผมสามารถหลบแดดได้เลยนะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นรากไม้เนาะย้อยลงมานะครับทำให้ดูแบบเก่าๆยังไงไม่ดูเนาะ
นี่ครับจุดนี้สวยมากนะไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมทานกับข้าวกินก่อนนะครับผมเพราะว่าหิวข้าวมากๆนะครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวมาลองติดตามกันนะครับผมก็กับข้าววันนี้ของผมนะครับนี่ผมมีนี่ครับเป็นหม้อไฟนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมทำเมนูอะไรนะครับผมก็เมนูของผมวันนี้นะครับจะนี่ครับแล้วผมถือนี่มาโอไม่แตกนะผมเป็นไข่ไก่นะครับเดี๋ยวผมจะทำนะครับตุ๋นไข่ไก่ใส่หม้อไฟนะครับผมนี่อันนี้คือลงทุนถือมาจากบ้านนะนะครับเป็นของมรดกตกทอดจากแม่ผมนะครับนี่ครับหม้อไฟนะแล้วก็จะหุงข้าวด้วยนะผมคือตอนนี้นะครับผมเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับคือผมนะครับเอาอุปกรณ์มาทุกอย่างนะครับยกเว้นช้อนโอ้เราทำเมนูไข่ตุ๋นนะผมจะตักได้ยังไงนะครับยังไม่รู้เลยนะนะผมก็ไปหัดนะทำเป็นตะเกียบนะครับจะตักเอาตะเกียบตักไข่ตุ๋นดูนะครับผมไม่รู้จะได้ไหมเนาะเดี๋ยวตอนแรกผมปรุงไข่ก่อนนะครับผมแล้วก็จะหุงข้าวตรงจุดตรงนี้เนาะตรงหม้อนี้นะครับไข่ตุ๋นนะครับผมหม้อไฟนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้กินไหมนะครับไข่ก็ใช้4ฟองนะครับผมก็เครื่องปรุงนะครับก็จะมีรสดีเนาะแล้วก็ซอสนะครับผมผมใส่แบบนี้มาเลยนะครับรวมกันมาเลยครับใส่หมดเลยนะอร่อยไม่อร่อยก็นะครับผมปรุงไม่ได้นะปรุงเพิ่มไม่ได้ครับเพราะว่าใส่มาแค่นี้นะครับผมแต่น่าจะอร่อยอยู่นะเพราะว่าผมก็เอารสดีใส่เยอะอยู่นะครับแล้วก็ตีไข่นะครับตีไข่ก็ตรงหม้อนี้นะครับผมก็เติมน้ำเพิ่มนะครับผมให้น้ำเยอะๆนะผมกลัวมันไหม้หม้อนะครับตีให้เข้ากันนะครับผมครับแล้วก็เทลงหม้อไฟของเราได้เลยนะเต็มหม้อพอดีนะครับก็หลังจากที่ปรุงไข่ตุ๋นแล้วก็เติมน้ำเพิ่มนะครับพอเทลงมาตรงหม้อนี้ก็พอดีเกือบเต็มนะครับผมนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาถาดนะครับใส่ตรงจุดนี้เนาะน่ารอสัก10นาทีนะครับผมก็จะสุกนะครับในเวลาที่รอผมก็จะทำการหุงข้าวด้วยนะครับผมหุงข้าวก็ผมนะครับจะหุงด้วยเป็นเตาแก๊สปิกนิกนะครับผมเพราะว่าไม่อยากก่อไฟตรงนี้เนาะนะครับผมเพราะว่าใบไม้แห้งนะครับโซนนี้ก็เยอะนะเดี๋ยวกลัวไฟมันลามไปเนาะนะครับผมก็ถือเตาแก๊สปิกนิกมานะครับผมนะครับวิธีใส่ถ่านผมนะผมก็ถือถ่านมานะครับผมแล้วก็ใช้แก๊สเป่านะครับให้ถ่านแดงนะแล้วค่อยใส่นะครับหรือใครจะใช้เป็นเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ที่เป็นก้อนนะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรก็ได้นะครับโอ้โหถ่านแรงดีมากนะครับโอ้โหใส่ลงไปนะครับผมโ
ตอนนี้ก็จุดไฟนะครับที่ฐานได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าผมจะได้กินไข่ตุ๋นหม้อไฟไหมนะครับ นะแล้วอันนี้ก็ผมกำลังหุงข้าวนะผมเดี๋ยวรอสักหน่อยนะข้าวน่าจะสุกเป็นที่เรียบร้อยนะผมพอดีเลยนะครับผมข้าวเนาะนี่ครับแล้วก็หม้อไฟของเรานะครับผมเริ่มหอมนะเดี๋ยวมาดูว่าข้างในเป็นไงครับโอ้โหได้กินแน่นอนนะครับวันนี้นะนี่ครับเริ่มจะสุกแล้วนะครับเห็นไหมดูมันเดือดนะผมตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับผมนะผมก็ได้นำถ่านนะครับมาใส่ด้านบนไว้รอบๆนะครับอบอีกสักหน่อยนะน่าจะกินได้แล้วนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับผมถ่านก็ได้ดับหมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับโอ้ร้อนๆโอ้นะครับก็จะไหม้ตรงนี้สักหน่อยนะผมนะแต่ก็สุกนะครับสุกนะนะครับเราโดยหอมสักหน่อยนะครับเพิ่มสีสันนะเสียดายอย่างเดียวนะผมไม่ได้ถือซ้อนมานะครับนี่นะครับโดยหอมโดยแครอทสักหน่อยแต่งหน้านะครับนี่แต่ครับเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟนะครับผมกินกับข้าวสวยนะครับข้าวก็สุกพอดีเลยเนาะนี่ครับกับข้าววันนี้นะครับผมเห็นไหมมันไหม้ตรงนี้แค่ตรงนี้เนาะนะครับผมแต่หอมมากนะครับคือตรงจุดที่ผมอยู่นะเห็นไหมมันมืดครึ้มนะครับผมแต่ด้านนอกนะครับแดดออกร้อนเลยนะครับตรงนี้เย็นมากๆนะครับคล้ายๆแบบอากาศเย็นจากพื้นเนาะขึ้นมานะครับผมเห็นไหมดึกดับซับซ้อนเนาะนี่ครับกินยากมากนะครับไม่มีช้อนนะถ้ามีช้อนก็คือซดน้ำกินแบบน่าจะอร่อยเลยนะครับผมนี่ไข่ตุ๋นหม้อไฟนะครับหอมมากครับพอดีครับผมพอดีเลยนะอร่อยมากนะครับอาจจะเป็นเพราะความหิวด้วยนะครับผมแต่ใช้เวลาทำไม่นานเลยนะแล้วก็ทำง่ายมากๆนะครับนึกว่าจะไม่สุกเนาะนี่ครับถ้ามีช้อนนี่ก็คือซดน้ำกินน่าจะอร่อยกว่านี้นะครับอร่อยมากครับนะถ้าใครอยากลองทำกินนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับผมทำง่ายอร่อยด้วยนะครับถ้ามีช้อนวันนี้ยิ่งอร่อยกว่านี้นะครับผมรอบThank you.
ตอนนี้นะครับผมก็กินหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมข้าวเหลือนิดนึงนะครับผมส่วนไข่ตุ๋นไข่สี่ฟองหมดเลยนะครับก็ตรงนี้มันจะไหม้นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะแต่ตรงบริเวณภายนอกนะครับผมอร่อยมากนะก็คือผมใช้วิธีนะครับยกหม้อซดเลยนะครับผม ไม่ได้เอาซ้อนมานะครับผมนี่บรรยากาศดีมากเลยเนาะนะครับอยากนอนอยู่จุดนี้สักงีบมากๆเลยนะครับผมคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวนะครับนอนจุดนี้สักงีบนึงนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับข้างนอกนี่คือแดดร้อนมากๆนะแต่ตรงนี้ภายในเนี่ยเย็นมากนะครับคือไอหินมันเย็นมากมันขึ้นมานะครับผมไม่ร้อนเลยนะผมว่าจะถอดเสื้อก็คือมันอยู่สบายเลยนะครับผมเนาะบรรยากาศดีมากนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมวังหินหักนะครับผมก็น่าจะชาวบ้านน่าจะเรียกตามสิ่งที่เห็นเนาะก็คือตรงนี้มันจะเป็นวังน้ํานะผมแล้วก็มันจะมีหินหักลงมานะครับผมประมาณนี้นะนะเป็นสถานที่ที่ผมคิดว่ามันลึกลับนะแล้วก็สวยงามมากนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมอ่านคนลงปากด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ